การทำนำสู่การเขียนไทยของเราคะฝึกอ่านคำนำสู่การเขียนไทยนะคะทีนี้ดูนะคำที่หนึ่งอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยพื้นนักเรียนคิดว่าพื้นนักเรียนทราบความหมายของคำว่าพื้นไหมคะทราบเอาทราบหมายถึงอะไรคะพื้นสิ่งที่เราทำไมเอ่ยเอาแล้วเดี๋ยวลองคิดสิคะเราเรียนด้วยเราต้องคิดไปด้วยนะคะประสบการณ์ที่เราผ่านมาคือพื้นเห็นไหมคะคำว่าพื้นคะก็หมายถึงด้านใช่ไหมคะด้านที่อยู่ในส่วนที่เป็นสิ่งที่อยู่รองรับเป็นแผ่นคะเป็นแผ่นคะเป็นพื้นนะคะอันนี้เห็นไหมคะพื้นบ้านพื้นปูนเช่นนี้คะเป็นส่วนที่อยู่ไหนคะอยู่ข้างล่างคะอยู่ข้างล่างนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะคำนี้ล่ะลอยค่ะอะไรคะลอยลอยก็หมายถึงอะไรคะลวดลายหรือสิ่งขีดข่วนที่เป็นรอยคะปรากฏอยู่บนไหนคะปรากฏอยู่บนพื้นเราเรียกว่าลอยการลอยอันนี้นั่นเองนะคะได้แล้วนะสองคำแล้วนะคำต่อไปค่ะเรียงอะไรเอ่ยเรียงคำนี้ก็คือคำว่าเรียงเรียงหมายถึงอะไรคะนักเรียนเรียงก็หมายถึงอะไรเอ่ยเป็นลักษณะที่เราวางเป็นแถวเรียงกันนั่นเองนะคะเราเรียกว่าเรียงเหมือนนักเรียนเข้าแถวเรียงตามลำดับก็คือเรียงใช่ไหมคะแต่อันนี้อาจจะมีอุปกรณ์ที่เหมือนกันแต่ให้เรียงเป็นขั้นตอน1 2 3 4 5เราเรียกว่าเรียงคะเรียงลักษณะเป็นแถวหรือเป็นทางยาวนั่นเองนะคะเรียงคะอ่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ยอะไรวางซ้อนๆกันล่ะคะเราเรียกว่าทับคะเราเรียกว่าทับทับก็หมายถึงการวางซ้อนกันนะคะข้างล่างเห็นไหมคะข้างล่างแล้วก็มีข้างบนวางซ้อนๆกันไปเราเรียกว่าทับนะคะหรือแผ่นกระดาษถ้าวางไว้เราก็เอาอะไรคะเอาก้อนหินนั้นมาทำไมคะมาทับก็คือวางไว้ส่วนที่อยู่ข้างบนนะคะวางทับกันซ้อนๆกันนั่นเองนะคะเรียกว่าทับวางซ้อนกันข้างบนนั่นเองนะคะทับต่อไปค่ะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมีอะไรคะโอ้จำครูอภรณ์ได้หรือเปล่านะมีสร้างเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักเส้นเฉียงนะคะอันนี้เป็นเส้นคะเส้นก็หมายถึงอะไรเอ่ยเส้นหมายถึงอะไรคะการที่เราลากจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งนะคะเรียกว่าการลากเส้นนะคะเป็นเส้นตรงเส้นโค้งเส้นเฉียงมีหมดเลยนะคะทีนี้คำนี้ล่ะผักคำว่าอะไรเอ่ยผักผักหมายถึงอะไรคะทำให้เราออกแรงนะคะออกแรงให้คนที่อยู่ข้างหน้าหรือสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้นเอ็นเอียงไปนั่นเรียกว่าผลักฮะต่อไปแล้วคะสูงอะไรเอ่ยสร้างนะคะเป็นการสร้างคือทำให้มันมีขึ้นนะคะหรืออะไรคะเราสร้างให้มันปกติเนี่ยบ้านยังไม่มีบ้านใช่ไหมคะเขาก็มาสร้างแสดงว่าคำว่าสร้างนั้นก็หมายถึงทำให้มันมีขึ้นหรือทำให้มันดีขึ้นนั่นเองนะคะคำว่าสร้างนะคะต่อไปสิแผ่นดินหมายถึงอะไรคะแผ่นดินเราพูดถึงแผ่นดินคะถ้าพูดบนกว้างก็คือพื้นดินของโลกเราเรียกว่าประเทศคะแผ่นดินไทยก็คือพื้นดินอยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเลย
นะคะแผ่นดินซึ่งในบทเรียนของเราน่าจะกล่าวคำว่าแผ่นดินในที่นี้หมายถึงว่าแผ่นดินในประเทศไทยทั้งประเทศเลยทุกๆจังหวัดเราเรียกว่าแผ่นดินไทยนะคะทีนี้มาดูคำต่อไปนะคำนี้นะคะอ่านค่ะสู้รบอะไรคะสู้รบค่ะนักเรียนดูสิคะคำว่าสู้รบมันคืออะไรล่ะคะนักเรียนสู้น้องเปาน้องเปาคำว่าสู้รบหมายถึงอะไรคะน้องเปาสู้อะไรคะสู้รบหมายถึงอะไรครับการต่อสู้กันนั่นเองเห็นไหมคะสู้รบก็คือการใช้อาวุธในการต่อสู้ใครที่อะไรนะอ่อนแอกว่าก็เป็นฝ่ายแพ้ไปนะคะก็ต้องสูญเสียชีวิตนั่นเองนะคะเมื่อสมัยก่อนเนี้ยบรรพบุรุษเรานั้นสู้รบด้วยตัวต่อตัวนะใช้อาวุธไม่ว่าจะเป็นมีดดาบหอกนะคะในการสู้รบกันนะคะใครแพ้ใครอ่อนแอกว่าหรือใครไม่แข็งแรงก็ต้องสูญเสียชีวิตไปแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงคะการสู้รบเราใช้อาวุธที่มันทันสมัยขึ้นแล้วคะไม่มีการมาใช้มีดหรือใช้ดาบมาฆ่าฟันกันแบบนี้แล้วนะคะยุคเราทันสมัยขึ้นนะคะสู้รบก็คือการต่อสู้นั่นเองคะคำว่าสู้รบทีนี้มาดูซิอะไรเอ่ยนักรบนักรบนักรบก็คืออะไรคะโอ้นักรบก็คือผู้ที่มีความชำนาญในการทำศึกสงครามนะคะเราเรียกว่านักรบนะคะเหมือนกับนักเรียนนะคะนักเรียนก็คือคำว่าเรียนก็คือตั้งใจศึกษาเรียนคำว่านักก็คือเป็นอะไรคะเป็นการที่มีความศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวที่เราจะต้องเรียนนะคะนักเรียนนักรบหาผู้ที่ต้องศึกษาในกลวิธีที่จะมีวิธีทางใดที่จะสู้รบทำให้เราชนะข้าศึกเห็นไหมคะนักเรียนก็เหมือนกันนักเรียนก็คือตั้งใจเรียนหนังสือขวนขวายค้นคว้าหาความรู้ใส่ตนเองเพื่อให้ตนเองนั้นมีความรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อเติบโตภายหน้าเราจะได้มีอาชีพที่ดีไม่ลำบากนะคะอันนี้นักเรียนค่ะนักรบก็คือผู้ที่มีความชำนาญในการรบก่อนที่จะชำนาญเขาต้องมาค้นหาวิธีป้องกันตัวอย่างไรนะคะจึงจะทำให้เขาชนะข้าศึกนั่นเองนะคะนักรบคะได้ยังเอ่ยคะพร้อมยังครับเดี๋ยวอ่านทวนอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะเอาอ่านทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้แผนที่ประเทศไทยนะคะอันนี้คือแผนที่ประเทศไทยค่ะต่อไปค่ะพื้นโดยเรียงทับเส้นทางตามแผ่นดินเอาล่ะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเขียนไทยกันให้เก่งเอ่ยนะคะเขียนแล้วยังเอ่ยค่ะเขียนไทยให้เก่งเอ่ยนะเอาหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนทายกันให้เก่งเอ่ยนะคะเขียนทายให้เก่งเอ่ยในเรื่องราวของอะไรคะเรื่องราวของชาติของเรานะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนไทยฮะเขียนไทยอย่างเดียวนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเขียนไทยเสร็จแล้วฟังนะคะข้อ1ข้อ1นะคะ
ข้อ1ข้อ1คำว่าสร้างข้อ1คำว่าสร้างคือทำให้ดีขึ้นนะคะข้อ1สร้างทำให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะคำว่าสร้างได้ยังเอ่ยฝึกคิดด้วยตนเองนะคะฝึกคิดด้วยตนเอง